พี่เข้าใจท่านผู้ชมครับตอนนี้บีบหัวใจทั้งสองคนนะครับทั้งสองทีมนะครับพี่ก็บีบผ่านไป2รอบคะแนนเต็ม 2,000 คะแนนยังต่างอยู่เพียง5คะแนนครับต้องมาดูคนสุดท้ายครับว่าจะเป็นอย่างไรฟังผมนี่สุภาพเรื่องอะไรครับสุภาพ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 ปายังสุภาพนะครับจากจังหวัดระยองระยองฟังผมเหลือน้องไอซ์ครับสาวน้อยจากจังหวัดขอนแก่นเพียงคนเดียวโอ้ยสวยแต่หน้าเลยว่าสวยแต่หน้าเลยบอกแล้วว่าคัดขี้เหล่มานี่คัดขี้เหล่มาช่วงหน้ากลับมาดูคนสุดท้ายของทั้งสองทีมนะครับดูสิว่าขวัญใจเจ้าสังเวียนจะเป็นใครช่วงหน้าครับความเพลงนะครับผ่านไปแล้ว2คนครับครับของแต่ละทีมที่เป็นขวัญใจเจ้าสังเวียนขวัญใจเจ้าสังเวียนของเรานะครับคะแนนสูสีมากต่างกันอยู่แค่5คะแนนเท่านั้นเองจาก 2,000 คะแนนต่าง5คะแนนแต่เงินรางวัลต่างกันเยอะ 40,000 กับ 20,000 น่ะคนชนะ 40,000 คนแพ้ 20,000 และคนชนะยังมีอีก 30,000 โอ้ไปทําบุญอีกโอ้โหพัฒนาชุมชนผมว่ากดดันคนสุดท้ายต้องกดดัน3คนของผมเนี่ยเคยร้องเป็นคนสุดท้ายมาหมดเหรอเคยกดดันมาหมดแล้วแต่ทางด้านของผมนะครับร้องคนแรกหรือคนสุดท้ายไม่หวั่นไหวแม้ไฟจี้ตอนนั้นผู้ชมชมโฆษณาไฟช็อตก็ไม่ตายเหรอหมายความว่าฟ้าผ่ามา4ครั้งยังเย็นนี่ใครร้องก่อนพี่เอาของฟังคุณสิทำไมอ่ะเอาแม่คะแนนตามอยู่คะแนนตามอยู่ฮะคะแนนแล้วพี่เป็นรุ่นพี่พี่เสีย 20,000ยุติธรรมแล้วลองไปคิดดูลึกๆที่เข้าใจเอาละครับมาฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้น้องไอซ์บอกว่าเครียดอีกแล้วตอนแข่งครั้งสุดท้ายเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นค่ะร้องเป็นคนสุดท้ายค่ะตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับก็กดดันค่ะกดดันมากครั้งนี้ล่ะครับก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยน้อยกว่าคราวนู้นค่ะตอนเราร้องคนสุดท้ายเราเครียดมั้ยคะรอบแรกอ่ะไม่เครียดรอบแรกไม่เครียดรอบ2เครียดอีกอ่ะโอเคไหวมั้ยไหวค่ะไหวนะคะเลือกเพลงอะไรมาร้องคะขอให้โสดทีเถอะค่ะขอให้โสดทีเถอะของคุณแม่พุ่มพวงคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับตั้งเสียงดีๆตั้งเสียงดีๆหนูจ๋าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เล่นเสียงได้เก๋ไก่สไลเดอร์หนูตั้งเสียงคำแรกนะถ้าขึ้นมาแล้วมันคิดว่าใช่ถ้าหนูคิดว่าหนูร้องเพลงเพราะทุกคนจะฟังเพราะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวผมจะกดจิตอย่าประมาทหนูไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับตัวเราอะร้องเพลงเพราะถ้าเรารู้สึกว่ามันเพราะมันก็จะร้องเพราะเอาละครับเพลงนี้ครับของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมาฟังน้ำเสียงจากน้องไอซ์จากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับเชิญช่วยถือไปอยากทราบว่าสาวคนนั้นเขาเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นใครถ้าเป็นแฟนฉันก็ขอโทษแต่ถ้าเธอโสดฉันก็ดีใจเพราะไม่ได้แย่งของรักใครให้เจ้าของเขาต้องHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ฉีดหน้าจนอุ่นใกล้เขาแล้วใจเราวาวุ่นเจ้าพระคุณขอให้โสดที่เธอขอให้โสดที่เตามที่คุณไฮบอกทุกอย่างเฮ้ยคุณหนูโอ้โหผมจะบอกน้องไอ้นี่นะคนลุกเลยเราดูอยู่ตรงนี้นะเวลาเธอยืนอยู่บนเคาน์เตอร์อยู่แท่นของเธอนี่นะเธอยังดูโอเคเป็นคนหน้าตาสวยแหละไม่มีคันแล้วไม่นี่แต่ผมบอกว่าพอออกมาร้องเพลงนะสวยขึ้นอีก5เท่าเลยว่ะโอ้โหจริงๆนะผมดูอยู่ในมอนิเตอร์เมื่อกี้ผมอยากจะโสดจริงๆเลยขอให้โสดที่เธอขอให้โสดที่เธอรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างร้องเสร็จแล้วเป็นไงสบายใจยังผ่านพ้นละสบายใจค่ะโล่งอกค่ะแต่ร้องได้ดีผมว่าร้องได้ดีเห็นไหมแบบที่พี่หายสอนว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเพราะเรารู้สึกว่าเราร้องเพราะคนดูก็จะรู้สึกแบบเดียวกันพี่หายเลยพี่หายว่าพี่หายเป็นไงครับมีเสน่ห์เอาอะไรแล้ววะเอาความมีเสน่ห์เขาออกมาก่อนเขาสวยแล้วก็ลูกเล่นเขาน่ารักมากก็คือผู้ชายมองแล้วอยากจะโสดเหมือนที่ป๋าบอกเลยนะคะแล้วเสียงเขาสวยอ่ะเสียงเขาหวานอ่ะแต่ทีนี้เพลงเนี่ยบางครั้งไม่ต้องหวานมากก็ได้เพลงนี้มันเป็นเพลงที่แข็งแรงนะลูกนะขอให้โสดที่เธอมันต้องอ้อนดิมันต้องอ้อนผู้ชายว่าเธอขอให้โสดที่เธอมันต้องสุดเธอของหนูแล้วเหมือนไปบนอะไรอย่างนี้ไงเอาจริงๆในเพลงเขาคือเขาไปบนบานบนบานอยู่นะเพี้ยนขอให้สดทีเธอประจักษ์คุณได้ว้าวๆๆๆข้างล่างมันหวานแต่ว่ามันละมุนละไมมันน่าเอ็นดูแต่บางคำมันไม่ต้องละมุนละไมมากก็ได้นะลูกสาวนะเอาแบบแข็งแรงออกมาเลยอ่ะแบบว่าประโยคไหนที่เราควรเน้นเราต้องเน้นเพลงนี้มันจำเป็นให้ไม่ต้องเพราะทุกคำนะลูกนะอันนี้ขอเสริมครับเชิญฮะเรื่องที่ไฮพูดอยู่เนี่ยอยู่ในหัวข้อของการตีความต้องตีความให้แตกว่าอารมณ์ของอารมณ์การร้องตอนนี้จะบาลานซ์ระหว่างเพราะแค่ไหนแล้วก็บุอารมณ์อารมณ์ของมันของความรู้สึกจริงๆมันแค่ไหนใช่อาจารย์ครับเจอเลยครับอาจารย์ต่อครับอาจารย์คือทั้งไฮทั้งชมพูอ่ะครับเขาแนะนำเคล็ดลับของการร้องเพลงครับคือลูกต้องเข้าใจก่อนว่าเพลงมันมีจริตของมันเพลงนี้เนี่ยลูกต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อของมันน่ะหมายถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เหนียมเหนียมที่อายแต่เอานะเอาเวลาครูเพลงเขาต่อเพลงเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะลูกถึงมาบอกว่าขอให้สดทีเธอเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเล่าเรื่องมาเนี่ยเขาจะหยอดมาตลอดหยอดนิดหยอดหน่อยโดยไม่จำเป็นต้องไปบอกตรงๆว่าฉันชอบเธอนี่แหละเสน่ห์ของลูกทุ่งเพราะนั้นตรงนี้ลูกต้องไปตีโจทย์เนื่องจากลูกอายุน้อยก็อาจจะทำให้ได้แค่นี้ครับเพราะนั้นก็ควรจะรีบมีแฟนซะเอาข้อเขาอยู่นี่อันนี้หมดท้ายจับหมดท้ายเลยข้อหมดท้ายพี่เพชรว่าไงฮะขมวดท้ายได้สวยงามมากหนูฟังว่าเป็นอุทาเห่านะลูกนะหอนเพชรพี่ว่าไงฮะแต่ว่าน้องไอตาเล่นลูกเล่นหูเล่นตาได้เก่งมากครับใช้สีหน้าได้ดีนะเอาไปเลยอ่ะคือลูกเล่นเนี่ย10กะโหลกเอาไปเลยอ่ะ10กะโหลกคือจังหวะที่อาจารย์เจนพบอกว่าที่แอบชอบแต่ว่าเอานั่นคือตาเขาได้นะตาก็ได้อารมณ์คือไม่ใช่เป็นนักร้องอย่างเดียวอนาคตนี่นักแสดงได้ด้วยอันนุ้ยพี่นุ้ยอีกคนนึงพี่นุ้ยเอาเลยเขาหวาน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 เล่นหูเล่นตาหวานไปหมดนะพี่นะเมื่อกี้พี่เราหันมาคุยกันหวานจริงๆเสื้อผ้าหน้าผมอะไรหวานหมดหน้าเนื้อเขาหวานแล้วก็ร้องคุมหวานมากหวานหวานเกินไปอ่ะหมดแล้วเกินหวานเหรอหวานจนอยากกินอ่ะแต่เขามีเสน่ห์ต้องยอมรับว่าอย่างนั้นถูกไหมฮะโอเคเป็นนั้นรู้แล้วว่าทำไมพ่อต้องมาเฝ้าเออหวานจัดสรุปว่าตาไปแล้วเอาเสียงตามไปด้วยเออคุณสุภาพวันนี้มาเตรียมเพลงอะไรมานะสุสานคนช้ำสุสานคนช้ำอ่ะโอ้นี่ขอให้โสดทีเถอะเจอสุสานคนช้ำสุสานคนช้ำเดี๋ยวมารอดูครับคนสุดท้ายของฝั่งมิกิครับจะเป็นอย่างไรฝั่งผมครบถ้วนแล้วต้องพิจารณาจากคนสุดท้ายนะช่วงหน้ากลับมาครับ
โอ้ยตื่นเต้นถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับตอนนี้ทีมคุณหนูได้ร้องไปครบ3คนแล้วเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่สุภาพจากวังจันทร์คนเดียวซึ่งคนสุดท้ายจากทีมของพี่กิ๊กรอฟังเสียงเพลงของเธอมาวันแรกครับมันยุติธรรมกันดีแต่วันนี้เธอสวยมากผมต้องบอกว่าเธอมีพัฒนาการไปดูว่าจะร้องเพลงอะไรนะครับเชิญครับโอเคเขาบอกแล้วไงใช่ไหมคุณสุภาพเพลงอะไรนะสุสานคนช้ำสุสานคนช้ำของใครครับคัทยามารสีค่ะคัทยามารสีอาจารย์เพลงนี้เป็นไงฮะเขาเรียกว่าเพลงปราบเซียนปราบเซียนเลยยากเลยฮะยากครับความยากอยู่ตรงไหนครับคุณไฮครับเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ต้องขยี้ให้ถึงเพลงเนี่ยป่ามันเหมือนซักผ้าถ้าซักผ้าขยี้ไม่สะอาดมันก็คือไม่สะอาดแล้วคัทยาสุภาพนี่ทุกวันนะครับขยี้เพลงค่ะขยี้เพลงขยี้เพลงเพราะว่าเพลงของแคทนี่เป็นเพลงที่เคี่ยวมากแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่เขารู้ตัวว่าทำไมคุณถึงเลือกเพลงนี้คุณสุภาพสุภาพบังอาจมากสุภาพทำไมคุณถึงเลือกเพลงนี้ชอบค่ะชอบเป็นเพลงที่ชอบเป็นเพลงที่ชอบโอเคจบจบเลยนะจบนะเดี๋ยวฟังดูความสามารถของเขาเป็นอย่างไรนะครับสุสานคนช้ำวันนี้จากสุภาพวังจันทร์ครับชื่อเพลงสุภาพคนร้องชื่อสุภาพ